สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่ผมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับกันนะครับผมนะท่านผู้ชมรู้จักหีบหรือเปล่าครับใช่แล้วมันก็คือกล่องเก็บของภายในเกมไมค์ครับซึ่งแน่นอนนั้นความสามารถหลักๆที่มันควรจะทำได้ก็คือเก็บของนั่นเองซึ่งแต่ละใบนั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปก็ขนาดมันก็มีส่วนสำคัญในการเก็บของเช่นกันนะโอเคหรือว่าจะเป็นหีบชนิดพิเศษที่แบบมาทำอะไรได้มากกว่าครับว่าเก็บของนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าในวันนี้นะครับผมนะผมก็จะพาไปดู6เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหีบภายในเกมไหมครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยบายเย่เรื่องที่1ประวัติหีบในเกมไหมครับถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกในไหมครับ in depth version 0.31 ซึ่งมันก็เป็นเวอร์ชันที่แบบโผล่มาบ่อยมากแต่มันก็เป็นอัปเดตครั้งใหญ่จริงๆแหละส่วนในเทคเจอร์เวอร์ชันแรกๆก็จะมีลักษณะเป็นแบบบล็อกแบบเรียบๆแบบเรียบมากก็คือมันเหมือนบล็อกธรรมดาเนี่ยแหละและมีรอยต่อในเวลาที่เชื่อมหีบเข้าหากันในส่วนขนาดของหีบนั้นก็จะมีความใหญ่เทียบเท่ากับบล็อก1บล็อกก็คือมันกินพื้นที่แบบเต็มบล็อกเลยส่วนทิศทางในการวางหีบนั้นหีบจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกก่อนเสมอส่วนวิธีการควบคุมการหันหน้าของหีบก็คือเอาบล็อกมาวางไว้ข้างๆนะเดี๋ยวมันก็หันเองซึ่งมันยุ่งยากกว่าเวอร์ชันปัจจุบันอย่างมากและในเวอร์ชันแรกๆก็ยังไม่มีแอนิเมชันในการเปิดฝาหีบแต่อย่างใดซึ่งในอนาคตเดี๋ยวมันก็มีเองแหละโอเคเวอร์ชันต่อไปและต่อมาในเวอร์ชัน 1.8 เบต้าหีบก็ได้ถูกเปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่ให้มีความดูดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะตัดเส้นดำแบ่งครึ่งของหีบออกไปและถูกปรับให้มีขนาดเล็กลงก็คือมันไม่เทอะทะเท่าเวอร์ชันก่อนอะนะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันแรกที่ได้เพิ่มแอนิเมชันในการเปิดหีบอีกด้วยและอีกทั้งในเวอร์ชันนี้ขึ้นไปเมื่อผู้เล่นวางหีบก็จะหันหน้าเข้าหาผู้เล่นก่อนเสมอซึ่งมันดีมากสำหรับการตกแต่งเรื่องที่2ขึ้นชื่อว่าเกม Minecraft นั้นมันเป็นเกมที่อยู่มานานมากสำหรับวงการเกมซึ่งอายุเกมนี้ก็น่าจะ10กว่าปีแล้วแต่มันก็ยังได้รับความนิยมอยู่และแน่นอนตลอดช่วงอายุของเกม Minecraft ย่อมต้องมีการอัปเดตที่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเสียงนั่นเองรวมถึงเสียงเปิดหีบด้วยซึ่งวิวัฒนาการของเสียงเปิดหีบนั้นก็จะมีดังนี้เวอร์ชั่น Legacy ได้ยินอะไรหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับเวอร์ชัน Legacy ซึ่งมันก็คือไม่มีเสียงนั่นเองเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเกือบใหม่เวอร์ชันณปัจจุบันซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้สำหรับหีบธรรมดาเรื่องที่3ในการใช้ Envil ถ้าเอาไปตั้งชื่อหีบจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่ผู้เล่นอ่ะนะและถ้าผู้เล่นวางหีบที่ผู้เล่นตั้งชื่อเอาไว้แล้วเปิดมันออกมาหีบก็จะแสดงชื่อที่ผู้เล่นตั้งไว้โดยที่หีบส่วนใหญ่อื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันเรื่องที่4เทศกาลในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสหรือตั้งแต่วันที่23จนถึง26ธันวาคมของทุกปีหีบจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้ดูเหมือนกล่องของขวัญซึ่งถ้าหากวางกล่องเดียวหีบก็จะมีเท็กเจอร์เป็นสีแดงพร้อมกับริบบิ้นสีทองที่อยู่บนฝาแต่ถ้าวาง2กล่องติดกันหีบก็จะมีเท็กเจอร์เป็นสีเขียวซึ่งจะมีริบบิ้นสีขาวและริบบิ้นโบสีแดงอยู่บนฝาซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้สำหรับหีบในช่วงเทศกาลเรื่องที่5หีบแต่ละชนิดเริ่มกันที่ชนิดแรกซึ่งก็คือหีบธรรมดาจะใช้ไม้แปรรูป8บล็อกในการคราฟซึ่งจะเป็นไม้ชนิดซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันก็ได้ส่วนในหีบ1กล่องนั้นก็จะมีช่องเก็บของทั้งหมด27ช่องและยังสามารถต่อเป็นกล่องใหญ่ได้ซึ่งก็จะมีช่องเก็บของทั้งหมด54ช่องโดยรวมแล้วก็จะมีประมาณนี้สำหรับหีบธรรมดาชนิดที่2หีบ Ender หรือ Ender Chest จะเป็นหีบที่ใช้ออกซิเดียน8บล็อกในการคราฟและ Eye of Ender วางไว้ตรงกลางก็จะได้ Ender Chest ออกมาในส่วนของความสามารถเมื่อผู้เล่นใส่ไอเทมไว้ลงไปในหีบซึ่งจะเป็นไอเทมอะไรก็ได้ใน27ช่องที่ว่างไว้อยู่และเมื่อผู้เล่นคนเดิมที่ฝากของไว้ในหีบเปิด Ender Chest กล่องไหนก็ได้ผู้เล่นก็จะเจอของที่ฝากไว้ในหีบซึ่งจะเจอเฉพาะของที่ผู้เล่นฝากเองเท่านั้นส่วนผู้เล่นคนอื่นที่ฝากไว้ก็จะเจอเฉพาะของที่ผู้เล่นคนนั้นฝากเอาไว้ซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้สำหรับ Ender Chestชนิดที่3 Trap Chest จะใช้หีบธรรมดากับ Trap Wide Hook ในการคราฟก็จะได้ Trap Chest ออกมาในส่วนของความสามารถเมื่อผู้เล่นทำการเปิดหีบก็จะจ่ายกระแสไฟออกมาส่วนความสามารถอื่นๆก็จะคล้ายๆกับหีบธรรมดาซึ่งมันก็มีแค่นี้แหละชนิดที่4 Minecraft With Chest หรือก็คือหีบติดรถรางนั่นเองซึ่งวิธีการคราฟก็คือเอาหีบไปใส่รถราง
ก็จะได้ไมค์คาร์ดวิชเชสออกมาในส่วนของความสามารถจะเป็นหีบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามรางเหมาะสำหรับใช้งานในเหมืองหรือทำระบบเก็บของอย่างรวดเร็วชนิดที่5 Shulker Box จะใช้ Shulker Cale 2ชิ้นในการคราฟและหีบ1ใบก็จะได้ Shulker Box ออกมาในส่วนของความสามารถจะเป็นหีบที่สามารถเคลื่อนย้ายไอเทมภายในตัวได้ซึ่งเมื่อทุบออกหรือทำการขนย้ายไอเทมในกล่องนั้นก็จะไม่หายไปแต่จะไม่สามารถใส่ Shulker Box ด้วยกันเองได้ซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้สำหรับ Shulker Boxเรื่องที่6คีย์ลัดในเกม Minecraft เวอร์ชัน PC หรือเกม Minecraft ที่ถูกเล่นด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ก็จะมีคีย์ลัดพิเศษที่สามารถทำให้ผู้เล่นใช้หีบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะมีปุ่มทิ้งของแบบรวดเร็ววางเมาส์ไปที่ไอเทมหลังจากนั้นให้กดคอนโทรลค้างไว้ตามด้วย Q ก็จะเป็นการทิ้งไอเทมอย่างรวดเร็วหรือถ้าไอเทมชนิดเดียวกันมันกระจัดกระจายกันอยู่แต่อยากรวมไอเทมเข้าด้วยกันก็ให้ทำการดับเบิลคลิกไอเทมที่ต้องการรวมไอเทมที่กระจายอยู่ก็จะไปรวมกันตรงนั้นแต่ถ้าอยากเก็บของชนิดเดียวกันเข้าหีบแต่ไม่อยากลากทีละบล็อกก็ให้ผู้เล่นทำการเลือกไอเทมเลือกเป็นไอเทมชนิดเดียวกันกับที่ต้องการย้ายเอาไปชี้ใส่ไอเทมที่ต้องการย้ายหลังจากนั้นให้กดชิปค้างเอาไว้และดับเบิ้ลคลิกไอเทมก็จะเข้าไปในกล่องอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็สามารถทำย้อนกลับมาหาผู้เล่นได้เหมือนกันส่วนวิธีการเก็บของต่างชนิดอย่างรวดเร็วก็ให้กดชิปค้างไว้และหลังจากนั้นก็คลิกที่ไอเทมได้เลยส่วนวิธีการวางบล็อกทีละชิ้นในหีบก็ให้กดคลิกขวาค้างเอาไว้หลังจากนั้นก็ถมลงไปเลยส่วนถ้าเป็นคลิกซ้ายก็จะเป็นการแบ่งไอเทมทีละครึ่งซึ่งก็จะหารไปเรื่อยๆตามที่ผู้เล่นลากเอาไว้และเมื่อผู้เล่นกดปุ่มย่องและวางหีบก็จะเป็นการวางหีบทีละกล่องซึ่งจะไม่ติดกันส่วนใครมีคีย์ลัดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยจะได้มาแชร์ต่อๆกันและนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดที่ผมนำเสนอในวันนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่จากช่องกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้